สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมออโตแคด2020เราอยู่ในส่วนของการเขียนแบบบ้าน2ชั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ตามกันอยู่นะฮะก็ลองย้อนกลับไปดูนะฮะในตอนที่1เลยนะครับถ้ายังงงอยู่นะครับในส่วนของตอนนี้จะพาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับมาเอา build queue ในส่วนของ Excel เนี่ยนะครับ insert เข้ามานะครับ insert เข้ามาดูในส่วนของ AutoCAD ก็คือ BOQ ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาดูก่อนนะ BOQ เนี้ยเราโหลดมาตั้งแต่ตอนที่โหลดแบบบ้านมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดก็ไปดูตั้งแต่วิดีโอตอนที่1แล้วกันนะครับจะลองเข้ามาในส่วนของAutoCAD และทำการแก้ไขกันนะครับโอเคก่อนจะไปดูการ insert ข้อมูลกันก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับหรือใครที่เริ่มต้นใช้งานตัวโปรแกรม AutoCAD จริงๆนะครับก็แนะนำให้ดูเป็นคอร์สเรียนเบสิกพื้นฐานก่อนคอร์สเรียนเบสิกพื้นฐานก็จะมีตั้งแต่2016 2017 2018 2019 2020แล้วก็22นะครับผมเป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับควรจบคอร์สเหล่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเรียนในส่วนของคอร์สเรียน 2Dที่เป็นการเขียนแบบบ้าน2ชั้นนะครับหรือใครอยากจะไปดูในส่วนของตัว 3D บ้าน2ชั้นก็ได้นะครับลองดูกันเนาะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเนาะก่อนอื่นอันนี้น้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรามีไฟล์อยู่ตรงนี้ผมจะปิด Excel ออกไปนะครับผมปิด Excel ไปเลยไม่เปิดขึ้นมาทำไมผมไม่เปิด Excel ขึ้นมาควบคู่กันนะครับเปิด Excel ขึ้นมาควบคู่กันเนี่ยนะครับคือตัวของเขาเนี่ยมันจะทำให้เครื่องมันแหลกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าผมจะเปิดชีตไหนขึ้นมาชีตที่จะเปิดนะน้องๆจำไว้นะครับชีตที่จะเปิดก็คือชีตที่เป็นของงานสถาปัตย์คือตัวนี้นี่นะครับงานสถาปัตย์รอบที่แล้วผมเกริ่นไปแล้วนะครับจะให้น้องๆดูตรงเสา N นี่คือเสา N นะฮะนี่นะครับตรงเสา N เนี่ยนะครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาลองแก้ข้อมูลจาก50เป็น100ดูนะฮะ50เป็น100ก็คือราคาค่าแรงเนี่ยแล้วข้อมูลมันจะมีการอัปเดตยังไงบ้างนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคผมปิดออกไปนะฮะตรงนี้เป็นแบบนี้นะฮะจำไว้นิดนึงนะครับ50เดี๋ยวแก้เป็น100นะมันก็จะตกประมาณ 35,000 นะรวมๆแล้วนะครับโลกไปโอเคผมเปิดไฟเปล่าขึ้นมาเลยนะครับเปิดไฟเปล่าขึ้นมาก่อนไฟเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ไปตั้งฟอนต์ตั้งอะไรนะครับอันนี้เป็นไฟเปล่าเลยนะฮะไปที่เมนูผมเลือกใครที่ใช้เป็นหน้าต่างปกติเนี่ยก็ไปที่ draw แล้วก็กดที่ table ได้นะครับหรือใครที่มีการตั้งหน้าต่างเป็น drafting annotation ไว้ก็มาที่ตรง table ตรงนี้ก็ได้นะครับเข้ามาได้เหมือนกันเราจะได้หน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปนะยังไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นติ๊กตัวแรกนะครับ form data link แล้วกดปุ่มนี้ครับมันจะตั้งหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะฮะกดไปที่ create new ตั้งชื่อก่อนนะครับผมจะใช้ชื่อว่างานสถาปัตย์แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับตรงหน้าต่างตรงนี้นะฮะน้องๆดูแบบนี้นะครับผมขยับมาไว้ขยับมาไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงมันก็ออกไปอีกแล้วตรงนี้ตั้งเป็นฟูลพาธไว้เลยในเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันเก่าอาจจะมีรีลิสติกแต่ตรงนี้รีลิสติกไม่ได้หรอกนะครับไฟล์มันใหญ่ตั้งเป็นฟูลพาธเลยนะครับตรงนี้นะฮะจากนั้นมากดตรงปุ่มเบลนี่นะฮะคลิกตรงนี้แล้วไปกดที่BOQ นี้ BOQ นี้ผมอธิบายแบบนี้ก่อนเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูไปแล้วมันมีทั้งหมดอยู่5ชีตชีตแรกชื่อว่า cover ชีตที่2ชื่อว่างานสถาปัตย์งานโครงสร้างงานไฟฟ้างานระบบนะครับดังนั้นไฟล์มันจะใหญ่มากไม่ใช่ไฟล์ที่ทำทดลองใช้แต่เป็น BOQ จริงๆที่มีดับที่เราดาวน์โหลดออกมานะครับไฟล์มันจะใหญ่มากดังนั้นทำใจครับกด Open ขึ้นมานะครับมันก็จะเด้งทีละชีตนะครับโอเคมันจะได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับผมจะได้หน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาเลือกแบบนี้นะครับตรงที่เหลือนี่อันนี้ไม่ได้ตั้งแล้วนะผมเลือกแบบนี้นะครับจะใช้ชีตไหน
ผมจะเอางานสถาปัตย์คือตรงนี้ชีทนี้นะครับโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลเข้ามาในตัวของเขาก่อนติ๊กเฉพาะตรงนี้นะครับลิงก์ entire sheet ที่เหลือไม่ได้ไปตั้งไม่เอานะฮะโอเคจากนั้นไปที่ more option more option ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะไม่งั้นข้อมูลจะมาไม่ครบติ๊กตรงนี้นะครับให้มันเก็บ data แล้วก็สูตรไว้แล้วก็ส่งเข้ามาใน AutoCAD ได้เลยนะครับอันนี้ยินยอมให้มีการเหมือนกับคล้ายกับการแก้ไขข้อมูลระหว่าง AutoCAD กับ Excel นั่นแหละนะครับตัวนี้นะฮะผมติ๊กตรงนี้นะครับให้มีการอัปเดตนะครับข้อมูลตรงนี้อ้างอิง Excel แต่ไม่อัปเดตที่ AutoCAD อะไรประมาณนี้ดังนั้นสรุปติ๊กตรงนี้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 นะครับจากนั้นกดโอเคไปนะครับไฟล์มันใหญ่นะน้องๆดังนั้นต้องทำใจนิดนึงมี5นาทีนะของบางเครื่องมี5นาทีได้แน่ๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโอเคเมื่อมันขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บกดโอเคไปรอนะครับรอให้มันอัปเดตข้อมูลของมันก่อนนะครับอ่ะจากนั้นตรงนี้ก็จะชื่องานสถาปัตย์แล้วกดโอเคครับสังเกตดูนะเมื่อเรากดโอเคนะครับเราต้องรอจนกว่าเมาส์ของเราจะขึ้นเป็นตารางรายการขึ้นมาสังเกตว่าตอนนี้โปรแกรมมันเบรกตัวเองลงไปก่อนเพื่อดึงข้อมูลขึ้นมานะฮะดังนั้นรอนะฮะอาจจะมีถึง5นาทีนะไม่อาจอ่ะบางเครื่องมี5นาทีแน่ๆนะครับโอเคนะครับอันนี้เราจะเห็นนะไฟล์ในส่วนของ Excel เนี่ยเข้ามาแบบนี้แหละนะครับวางเลยคลิกซ้าย1ครั้งนะครับทีนี้ตัวที่เป็นข้อมูลจริงๆจะเป็นตรงเนี้ยตรงที่เป็นแบ็คกราวด์สีขาวเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลนะฮะมันจะอยู่ในไฟล์ Excel มันติดเข้ามาหมดแหละขยงขยะอะไรก็ช่างที่อยู่ในนี้ดังนั้นไฟล์ใครสะอาดก็อาจจะเข้ามาได้เร็วไฟล์ใครที่ไม่สะอาดมีขยะเยอะก็วางกันไปอีกทีนึงนะโอเคเมื่อเข้ามานะครับเราดูแบบนี้เราจะใช้งานได้เลยไหมยังนะฮะให้เราคุมตัวไฟล์นี้ก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปตรงคำว่า remove นะครับ remove all property เนี่ยโปรแกรมจะเปิดช่องว่างให้เราเห็นการแก้ไขก่อนอย่างที่บอกไปนะผมจะไม่สอนยังไม่สอนในเรื่องของการปรับฟอนต์จากตรงนี้นะครับอ่ะเราจะได้ตรงนี้ก่อนผมอธิบายแบบนี้จุดที่จะแก้ไขได้หรือจุดที่เราทำได้เนี่ยมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้ส่วนไอ้ที่เป็นแบ็กกราวด์เนี่ยจะเป็นข้อมูลเป็น data เป็นฟอร์มูล่าสิเป็นฟอร์มูล่านะดังนั้นอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะครับตรงหัวข้อนะตรงหัวข้อที่ผมจะดูก็คือเสา N อยู่ตรงไหนเอ่ยเสา N นี่นะเสา N ที่เราเห็น50ใช่ไหมฮะอันนี้50นะจะทำการเปลี่ยนเป็น100นะครับคลิกไปที่เซลล์นั้นเลื่อนเมาส์ไปปลดล็อกนะฮะนี่นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปใหม่ใส่100ครับนะครับใส่100ไปเลยคลิกนอก1ครั้งมันจะทำการแก้ไขตรงการแก้ไขเนี่ยตรงข้อมูลที่มีการอัปเดตผมบอกเพื่อนๆน้องๆนะครับบางครั้งมันอัปเดตเร็วบางครั้งมันอัปเดตช้านะครับบางทีต้องไปกรอกอีกช่องอื่นหรือช่องไปแก้ไขช่องอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาย้อนดูใหม่มันถึงจะทำการอัปเดตแต่มันอัปเดตแน่นอนฮะไม่ต้องกลัวนะครับมันอัปเดตแน่นอนอย่างเช่นผมเทสไปนะครับอันนี้คือใส่เข้าไป100ใช่ไหมฮะเปลี่ยนจากราคาค่าแรงเนี่ยนะครับ50เป็น100เนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ทั้งหมด215เมตรนะครับต้นทุนไอ้ตัวนี้ก็อยู่ที่70นะครับบวกอันนี้เป็น100จาก50เป็น100นะฮะก็170คูณด้วย215ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้จะสังเกตเห็นตรงนี้มันจะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นี่นะฮะระบบลิงก์อันนี้เป็นระบบลิงก์ data นะครับคือตรงเนี้ยไม่ต้องไปกดก็ได้นะครับจริงๆถ้าเรากดตรงเนี้ยนะครับกดตรงนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะคือตรงหัวข้อลิงก์ data เนี่ยอันนี้มันไม่ได้มีผลหรอกแต่ว่าโดยเงื่อนไขของมันเนี่ยมันคลิกขวาแล้วก็ไปที่ data link เนี่ยหรือกดอื่นๆเนี่ยมันจะส่งผลมันจะทำการปรับที่ตัวของมันเองแต่ถ้า
เอาง่ายสุดนะฮะเอาง่ายที่สุดเลยเรากดไปที่ตัวตารางเนี่ยแล้วคลิกขวามันก็จะมีหัวข้อตรงนี้เหมือนกันนี่นะฮะมีการอัปเดตข้อมูลแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นใช่ไหมตอนที่ก่อนตั้งค่าเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาที่ตรงเนี้ยมันจะมีหัวข้อนี้ถ้าเรากดตรงเนี้ยมันจะทำการเซฟข้อมูลทับดูนะฮะผมกดตรงนี้ไปนะครับสังเกตดูตรงนี้นะมันจะทำการเซฟข้อมูลทับแล้วก็ส่งไปอัปเดตที่ Excel จำง่ายๆแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับน้องๆจำง่ายๆแค่ประมาณนี้ก่อนจากนั้นนะครับมันก็จะมีการบอกว่ามีการอัปเดต2ข้อมูลนี้ไปถ้าเรากดปิดใช่ไหมกดเอเชียไปนะครับข้อมูลตัวนี้อ่ะไปดูนิดนึงนะไอ้ตรงเสา N ใช่ไหมนะครับเสา N นะครับนี่ข้อมูลก็เป็นแบบนี้เราไปเปิด Excel ของเราขึ้นมาครับไปเปิด Excel ขึ้นมาเลยนี่นะฮะไปเปิด Excel ขึ้นมาตรง Excel ตรงเสา N นะครับเห็นไหมข้อมูลมันถูกแก้ไปเป็น100ทันทีเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรานะครับทำการแก้ไขจากฝั่ง Excel นะฮะผมแก้ไขคืนนะครับใส่เข้าไปที่50กดเอนเตอร์ไปตัวนี้มันก็จะกลับเป็นเงื่อนไขของมันแล้วกดปุ่มเซฟครับเซฟทับกลับเข้าไปผมปิดเลยนะฮะผมปิดเลยเซฟทับเสร็จผมปิดปังมันจะมีข้อมูลที่เด้งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมพักหน้าต่างนี้ขึ้นไปนี่นะครับมันจะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาไม่ต้องไปกดอัปเดตตรงนี้ฮะไม่ต้องไปกดอัปเดตจากตรงนี้น้องๆปิดออกไปคือด้วยตัวของมันเองเนี่ยด้วยตัวของไอ้ตัวหน้าต่างตรงนี้ถ้ามีการกดอัปเดตจากตัวที่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเด้งมันค่อนข้างช้านะคลิกไปที่ตัวลองย่อมาแล้วก็คลิกไปที่ตัวงานนี่นะครับคลิกขวามันจะมีคำว่า update to data link ไอ้อัปเดตเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคือกดจากตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆคือเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขเนี่ยมันมีผลตามมาคือถ้าเราไปกดตามที่เขาแจ้งมาทั้งหมดเนี่ยนะครับลักษณะการประมวลผลมันช้ากับมันเร็วต่างกันไงนะครับขั้นตอนที่ผมแนะนำให้น้องๆลองทำก่อนเนี่ยคือขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาไม่มากนักนะครับใช้เวลาไม่มากนักอย่าลืมนะครับBOQ ที่เราเอามาเนี่ยคือทั้งโปรเซสงานเลยอะนะที่เราเข้ามาดังนั้นไม่ใช่แค่ไฟล์ที่ทำเล่นๆแต่ถ้าน้องๆอยากจะฝึกกันเล่นๆเนี่ยลองไปสร้าง BOQ ใส่สูตรอะไรก็ได้ง่ายๆมาลองทำกันนะครับแต่กรณีนี้คืออย่างที่บอกไปว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ดังนั้นการจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับมันก็จะช้าอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับแต่เพื่อต้องการให้น้องๆได้เห็นก่อนไงได้เข้าใจก่อนไงว่าลักษณะการแก้ไขข้อมูลจะเป็นแบบนี้สรุปนะครับถ้าเราแก้ไขน้องๆต้องเลือกเปิด BOQ เทียบถ้าใน AutoCAD น้องๆก็แก้ไขแล้วกดอัปเดตไม่ต้องไปเปิดไฟล์ Excel ไม่ต้องไปเปิดไฟล์ Excel ตามมานะครับแต่ถ้าจะแก้ไขใน Excel ก็ไปแก้ไขใน Excel เอาถ้าน้องๆเลือกนะครับแก้ไขในAutoCAD แล้วก็ให้มันลิงก์ใน Excel ก็ควรจะพอแค่นั้นแต่ถ้าไปแก้ Excel แล้วย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยครับลักษณะอย่างที่บอกนะว่ามันเกี่ยวข้องกับเครื่องสเปคเครื่องด้วยจะเห็นว่ามี5นาทีนะบางทีมี5ไม่ใช่บางทีสินะครับมี5นาทีนะสำหรับบางเครื่องไม่ใช่อาจจะมี5นาทีแน่ๆนะครับประมาณนั้นดังนั้นต้องรอโอเคเห็นไหมครับมันก็จะอัปเดตข้อมูลของมันหน้าต่างมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยไอ้หน้าต่างเนี่ยเห็นไหมนะครับกลับคืนมาสู่แบบนี้อ่ะก็คุมใหม่คลิกขวาใหม่นะครับไปที่ remove ใหม่นะครับไปดูใหม่เนาะตรงเสา N นะครับเสา N นี่ไงเห็นไหมครับมันก็จะคืนค่าตัวนี้ขึ้นมานะครับสรุปการ insert Excel เข้ามาใน AutoCAD ทำได้นะครับแต่ต้องพยายามทำตามเงื่อนไขเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการอัปโหลดข้อมูลนะครับมันจะโยนกันเข้ามาช้ามากนะครับช้ามากดีที่สุดถ้าน้องๆเปิดน้องๆ insert data เข้ามาเนี่ยมาแก้ไขส่วนที่น้องๆอยากแก้ไขการเช็ค
drawing shop drawing ให้ครบแล้วกดอัปเดตครั้งเดียวกดอัปเดตเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งกินกาแฟอะไรก็ว่ากันไปนะทิ้งไว้กันแหละนะครับไม่ใช่ลองกดข้ามไปข้ามมานะครับอย่างที่ผมบอกนะมี5นาทีแล้วเพลอๆอาจจะนานกว่านั้นถ้าเครื่องสเปคไม่ถึงนะครับผมประมาณนี้เนาะดังนั้นสรุปนะครับในเรื่องของการเอาข้อมูลเข้ามานะครับของ Excel เนี่ยเข้ามาอย่าง AutoCAD ก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้ไม่ยากนะครับแต่สิ่งที่คำนึงถึงก็คือ1ตัวไฟล์นั้นใหญ่ไหมนะครับถ้าทั้งโปรเซสงานแบบนี้ก็ทำใจนะครับ2สเปคเครื่องของน้องโอเคไหมนะครับอันนี้แค่เอา data ลงมานะการเช็คช็อปเนี่ยการเช็คในส่วนของช็อปโดยอิงบางครั้งเราต้องมีไฟล์งานเข้ามาด้วยอีกทีนึงดังนั้นก็จะหนักเพิ่มเข้าไปอีกพิจารณาดูดีๆนะฮะว่าจะเลือกใช้ขั้นตอนไหนหรือวิธีอะไรนะครับผมโอเคนะครับใครที่สนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะว่าสำหรับคนที่เริ่มใช้งานใหม่นะครับหรือคู่มือการเรียนการสอนพื้นฐานเนี่ยยังสำคัญอยู่นะครับในเรื่องของการติดปัญหาอะไรต่างๆแนะนำนะครับให้เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับใครมีเวอร์ชันไหนก็เลือกตามนั้นนะครับ2016 2017 2018นะฮะหรือ2019นะครับ2019จะมีหนังสือให้ด้วยนะครับแต่รู้สึกจะมีเหลืออยู่ประมาณ3คอร์สหรือเปล่าผมไม่ได้3ชุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะยังไม่ได้สั่งเพิ่มเข้ามาสำหรับหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ2020แล้วก็22เลยนะครับผมส่วนใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ ID Line ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เรามีในส่วนของช่อง YouTube นะครับแล้วก็ในส่วนของทางเพจด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเลยกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปสวัสดีครับ